หลังจากที่สาวไอซ์ปิชญานะครับลืมปิดไลฟ์ขณะอาบน้ำและมีมือดีนะครับได้ปล่อยคลิปแชร์ว่อนเน็ตล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวได้ออกมาขอโทษขอความเมตตากรุณาจากทุกคนนะครับหยุดแชร์คลิปนี้วันนี้ทีมผู้รีแคปจะมารีแคปประเด็นนี้ให้ฟังครับหลังจากที่สาวไอซ์ปิชญานะครับได้ผ่านมรสุมหนักๆมาได้ไม่เท่าไหร่และเพิ่งเปิด TikTok ช่องใหม่เนื่องจากถูกช่องเก่าปิดกั้นเพราะเข้าข่ายละเมิดกฎทำเอาเจ้าตัวเนี่ยงงหนักมากเลยทีเดียวนะครับเพราะไม่เคยลงคลิปว่าบิวอะไรแต่ล่าสุดนะครับสาวไอซ์ได้ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆใน TikTok ในช่องใหม่งานนี้ก็ถูกปิดกั้นการมองเห็นทันทีเพราะเจ้าตัวลืมปิดไลฟ์สดขณะอาบน้ำแต่ไม่พ้นถูกคนที่เข้ามาดูไลฟ์แชร์คลิปวิดีโอและแชร์ว่อนเน็ตกันเลยทีเดียวครับและล่าสุดนะครับสาวไอซ์ได้ฝากขออภัยทุกคนมาณที่นี้และขอความเมตตากรุณาจากทุกท่านช่วยหยุดแชร์คลิปหรือเผยแพร่สิ่งนี้ตอนนี้รู้สึกเสียใจและอับอายมากและยอมรับผิดที่ได้ทำพลาดไปถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของไอซ์ในเรื่องของการไลฟ์และการลงคอนเทนต์บนโซเชียลแพลตฟอร์มงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆต่างเป็นห่วงและตักเตือนสาวไอซ์ให้ระมัดระวังไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอีกเพราะหวั่นเจ้าตัวจะได้รับความเสียหายและมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงตามมาแต่ล่าสุดนะครับสาวไอซ์ได้ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆใน TikTok ในช่องใหม่งานนี้ก็ถูกปิดกั้นการมองเห็นทันทีเพราะเจ้าตัวลืมปิดไลฟ์สดขณะอาบน้ำแต่ไม่พ้นถูกคนที่เข้ามาดูไลฟ์แชร์คลิปวิดีโอและแชร์ว่อนเน็ตกันเลยทีเดียวครับและล่าสุดนะครับสาวไอซ์ได้ฝากขออภัยทุกคนมาณที่นี้และขอความเมตตากรุณาจากทุกท่านช่วยหยุดแชร์คลิปหรือเผยแพร่สิ่งนี้ตอนนี้รู้สึกเสียใจและอับอายมากและยอมรับผิดที่ได้ทำพลาดไปถือว่าเป็นบทเรียนครั้งสำคัญของไอซ์ในเรื่องของการไลฟ์และการลงคอนเทนต์บนโซเชียลแพลตฟอร์มงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆต่างเป็นห่วงและตักเตือนสาวไอซ์ให้ระมัดระวังไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอีกเพราะหวั่นเจ้าตัวจะได้รับความเสียหายและมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์รุนแรงตามมา